ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันถึง6คู่นะครับรอบคัดเลือกยูโร2024โค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับมันกันแน่นอนครับคู่แรกครับไปเริ่มกันที่สวิตเซอร์แลนด์แดนนาฬิกาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบลารุสนะครับต่อค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของสาธารณรัฐเช็กครับเปิดบ้านรับการเยือนของหมู่เกาะแฟโรนะครับคู่นี้คู่เอกเลยครับตี 1:45 เป็นทางด้านของนอร์เวย์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของกลัดทิ้งดุสเปนนะครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของเวลส์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของโครเอเชียที่ต้องบังคับชนะในวันนี้นะครับคู่ต่อไปครับตุรกีครับค่อนข้างที่จะลอยลำนะครับถ้านัดนี้เก็บ3แต้มได้โอกาสเข้ารอบสูงวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลัตเวียนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของเราครับเป็นทางด้านของโปแลนด์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของมอลโดวาคู่นี้สูสีอีกเช่นกันนะครับทั้งหมด6คู่ครับวันนี้อันแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VP ทีเด็ดของเราทำเงินกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นทางด้านของอิตาลีครับเปิดต่อกับมอลตาไปที่ราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำขาวๆสวยๆนะครับก็เป็นทางด้านของอิตาลีครับมาได้ลูกที่4ในนาทีบาปเลยครับเฮทั้ง2บินในคู่นี้นะครับอิตาลีก็อย่างที่ได้เรียนไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าอิตาลีวันนี้เนี่ยน่าจะกินแฮนดิแคปได้หลังจากที่ไม่กินแฮนดิแคปกับมอลตามา7นัดแล้วนะครับก็จำนับรับตังกันไปครับ VP ทีเด็ดสำหรับทางด้านของสเต็ปนะครับ3ตัวก็แตกกันแบบสวยๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เต็มคำกันก็ตามครับคู่แรกคาซัคสถานกับเดนมาร์กคู่นี้ให้รองที่คาซัค2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับอย่างที่ได้เรียนไว้ไม่น่าจะขาดก็เป็นทางด้านของคาซัคมาตามตีไข่แตกได้นะครับแพ้ไป3ประตูต่อ1แต่กินแฮนดิแคปได้นะครับนำลบ10สวยๆอีก1คู่ก็เป็นทางด้านของฮังการีกับเซอร์เบียนะครับฮังการีในบ้านเหนียวแน่นแล้วก็ขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมอยู่แล้วครับสุดท้ายก็เอาชนะเซอร์เบียไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็อีก1ตัวก็เป็นทางด้านของอิตาลีกับมอลตาในราคาสูงที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งควบ4น้ำลบ10ครับสวยๆเลยนะครับก็มาได้นาทีสุดท้ายแล้วทั้ง2บินถ้าไม่มาเม็ดนี้เนี่ยตายคู่นะครับสำหรับวันนี้ก็จังหนับรับตังกันแบบเต็มๆทั้ง VIP ทั้งเต็งทั้งสเต็ปนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับหรือท่านที่สนใจท่านไหนท่านเซียนท่านไหนที่อยากจะเข้าร่วมรับ VIP ทีเด็ดของเรานะครับจังหนับรับตังกันแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ LINE นะครับ @100ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลาแล้วก็กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการมาของเราแบบนี้ทุกวันครับมีบทสรุปบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบลารุสนะครับสองช่วงตัวครึ่งครับคู่นี้สำหรับสวิตเซอร์แลนด์เปิดมาแพงทีเดียวแต่นัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ไปเยือนชนะได้ถึง5ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องครับก็ชนะไปได้1-0นะครับมาดูสถิติกันบ้างครับสวิตเซอร์แลนด์2นัด3นัดล่าสุดเนี่ยยิงได้ทุกนัดนะครับยิงเกิน2ลูกทุกนัดนัดล่าสุดชนะอันดอร่าไป3-0แต่ไม่ผ่านแฮนดิแคปครับเสียหูไปข้างหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเสมอโคโซโวเสมอโรมาเนียนะครับที่ชนะเนี่ยชนะอันดอร่าครับชนะอิสราเอลนะครับแล้วก็ชนะเบลารุสเนี่ยแหละครับถึง5-0นะครับสถิติ20นัดชนะ10เสมอ3แพ้7แฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป9ครับแพ้ไป11สกอร์สูง14สกอร์ต่ำ6นะครับทางด้านของเบลารุสบ้างครับนัดล่าสุดเสมอโรมาเนียมานะครับ0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นแพ้อิสราเอลครับ1-0เสมออันดอร่านะครับชนะโคโซโวแพ้อิสราเอลนะครับในกลุ่มเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะห่างไกลนะครับสำหรับเบลารุสสถิติ20นัดครับชนะ5เสมอ5แพ้10เปิดตลาดมา20นัดครับทำเงินไป9นัดเจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13นะครับมาดูสถานการณ์ในกลุ่มกันบ้างนะครับกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่ม I นะครับมีทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับค่อนข้างที่จะลอยลำทีเดียวอยู่อันดับ1จ่าฝูงแข่งไป6นัดชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้17เสีย5มี14คะแนนที่ตามหลังมาติดๆก็เป็นทางด้านของโรมาเนียครับมี13คะแนนยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับก็ห่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นอีก1ทีมก็เป็นทางด้านของอิสราเอลครับที่ยังมีลุ้นอยู่เบลารุสอยู่ไกลแล้วนะครับเหลืออีกแค่นัดเดียวเท่านั้นก็หมดลุ้นไปแล้วนะครับสำหรับในกลุ่มนี้นะครับก็มีทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียอิสราเอลที่ต้องขับเคี่ยวกันนะครับเพราะงั้นนัดนี้เนี่ยก็เจ้าบ้านนะครับต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับเหลืออีกแค่2นัดนะครับเพื่อที่จะตัดสินเข้ารอบสุดท้ายที่เยอรมนีนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดราคาที่2ลูกครึ่งค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวนะครับลบ10น้ำเกือบเต็มครับสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำลบ10คู่นี้เจ้าบ้านต้องทำ3แต้มไม่พอนะครับต้องยิงประตูให้ได้เยอะๆด้วยนะครับบอลค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะพอสมควรนะครับ1ลูก2ลูกน่าจะมีลุ้นกันที่เม็ดที่3สำหรับสวิตเซอร์แลนด์ไม่น่าจะยากเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับเหล่าหลายๆยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ครับน่าจะทำเงินได้ให้ต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ครับราคา2ลูกครึ่งครับจังหนับรับตังกันในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของ
สหรัฐเช็กครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของหมู่เกาะแฟโรนะครับเช็กนัดล่าสุดไปเยือนหมู่เกาะแฟโรเนี่ยชนะมาได้3-0นะครับก็ถือว่าสนุกทีเดียวนะครับเวลาเจอกับหมู่เกาะแฟโรสำหรับเช็กนะครับ2นัดที่เจอกันยิงไป8แล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับแต่นัดล่าสุดครับเช็กไปเยือนทางด้านของแอลเบเนียแพ้ไป3-0นะครับโดนใบแดงด้วยนัดนี้มีโดนแบนนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเสมอฮังการีนะครับเสมอแอลเบเนียในบ้านครับชนะมอนเตเนโกรนะครับชนะหมู่เกาะแฟโรมานัดล่าสุดเสมอมอลดาวาชนะโปแลนด์ได้ด้วยนะครับสำหรับเช็กยังอยู่ในเส้นทางครับสถิติ20นัดชนะ8เสมอ6แพ้6ครับเปิดตลาดมา20นัดทำเงินไป10เจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้านัดที่เหลือเนี่ยเจอโปแลนด์กับมอลดาวานะครับถ้านัดหน้าเช็กตัดกับโปแลนด์ได้นัดท้ายก็มีลุ้นครับที่จะเข้ารอบกับมอลดาวานะครับสำหรับเช็กมาดูทางด้านของหมู่เกาะแฟโรบ้างครับเปิดมาเนี่ยตั้งแต่นัดแรกมานะครับมี1คะแนนเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดแพ้โปแลนด์ไป2-0แพ้มอลดาวา1-0นะครับแพ้โปแลนด์2-0แพ้แอลเบเนียแพ้เช็กนะครับทางด้านของหมู่เกาะแฟโรสถิติ20นัดชนะ3เสมอ5แพ้12ครับเปิดตลาดมา20นัดทำเงินไป11ครับแพ้ไป9สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับนัดสุดท้ายก็ไปเยือนแอลเบเนียนะครับค่อนข้างที่จะลอยลำแล้วนะครับสำหรับแอลเบเนียในกลุ่มนี้นะครับสถานการณ์ในกลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มอีนะครับแอลเบเนียนำเป็นจ่าฝูงครับมี13คะแนนอีกนัดเดียวนี่เข้ารอบอัตโนมัติแล้วนะครับชนะนัดเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของเช็กกับโปแลนด์นะครับยังต้องขับเคี่ยวกันอยู่รวมถึงมอลโดวาด้วยนะครับทางด้านของโปแลนด์นัดนี้ก็เจอกับมอลโดวาครับเช็กเจอกับหมู่เกาะแฟโรถ้า3แต้มก็ถือว่าได้เปรียบทั้งคู่นะครับเพราะว่าโปแลนด์กับมอลโดวาเนี่ยจะตัดแต้มกันเองแหละครับด้านของแอลเบเนียค่อนข้างที่จะลอยลำนะครับในกลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นด้านของเช็คครับเปิดมา2ลูกครึ่งครับน้ำบวก10 2ลูกครึ่งครบ3น้ำเต็มนะครับสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำบวก10นะคู่นี้เนี่ยเช็คชนะไม่พอครับต้องยิงให้ได้เยอะๆด้วยนะครับสำหรับเช็คเปิดมาราคาแบบนี้ค่อนข้างที่จะสวยเล่นในบ้านด้วยนะครับหมู่เกาะแฟโรถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเล็กๆนะครับแต่ก็ยังมีพิษมีภัยต่อเนื่องนะครับเป็นบอลรองที่เก็บแฮนดิแคปได้เยอะพอสมควรนะครับแต่เชื่อว่านัดนี้ครับเช็คในบ้านนะครับ2ลูกน่าจะมีลุ้นกันที่ลูกที่3น่าจะสนุกกว่าโหมบุกเข้าใส่แน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้เราระลาให้ต่อไปที่เช็คครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งหรือ2ลูกครึ่งครับจังหนับรับตังกันไปครับเต็มๆครับไปต่อกันที่คู่เอกประจำรายการครับค่ำคืนนี้ครับคู่ที่3ของเราครับนอร์เวย์วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสเปนนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของสเปนสเปนชนะไปถึง 3-0 นะครับก่อนหน้านั้นในบ้านของนอร์เวย์ครับเสมอกันไป1-1เจอกันมาทั้งหมด5นัดนอร์เวย์ยังไม่ชนะครับทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอกับสเปนนะครับแล้วก็สเปนเนี่ยชนะไปถึง4นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดมา5นัดนอร์เวย์ทำเงินไป3ครับสเปนทำเงินไป2ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับกอสูง4สกอร์ต่ำ1ยิงกันเดือดทีเดียวนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับนอร์เวย์ฟอร์มดีต่อเนื่องครับชนะมา4นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดไปถล่มไซปรัสได้ถึง 4-0 นะครับก่อนหน้านั้นชนะจอร์เจีย 2-1 ครับชนะจอร์แดน 6-0 ในอุ่นเครื่องนะครับชนะไซปรัส 3-1ที่แพ้เนี่ยแพ้สกอตแลนด์เสมอจอร์เจียแพ้สเปนนะครับในนัดแรกสถิติ20นัดชนะ11เสมอ4แพ้5ครับแฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงินไป9แพ้ไป11สกอร์สูง11ครับสกอร์ต่ำ9นะครับสำหรับทางด้านของนอร์เวย์นัดหน้าเจอสกอตแลนด์นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับเส้นทางของนอร์เวย์ที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับมาดูทางด้านของสเปนบ้างครับหลังจากที่ฟอร์มค่อนข้างที่จะสะดุดมาครับแต่2นัดล่าสุดเอาชนะได้ทั้ง2นัดยิงได้8ลูกนะครับ2นัดล่าสุดไม่เสียประตูก่อนหน้านั้นก็ถล่มจอร์เจียไปถึง7-1นะครับ15ลูกใน3นัดนะครับสำหรับสเปนนะครับสถิติ20นัดชนะ12เสมอ5ครับแพ้3เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป10แพ้ไป10สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นัดหน้าครับสเปนไปเยือนไซปรัสแล้วก็เปิดบ้านรับจอร์เจียถือว่าโอกาสเข้ารอบเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะครับสำหรับสเปนนะครับไม่เป็นงานยากอะไรมีนัดนี้เท่านั้นที่ต้องตัดสินนะครับกลุ่มนี้ร่วมกลุ่ม A นะครับมีทางด้านของสกอตแลนด์นะครับนำเป็นจ่าฝูงนอร์เวย์อยู่อันดับที่3สเปนอยู่อันดับที่2วันนี้วนมาเจอกันเองครับสเปนเหลืออีก2นัดนะครับนอร์เวย์เหลือแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับถ้านัดนี้ลงสนามไปแล้วเนี่ยนัดหน้าเนี่ยถ้าชนะเนี่ยลุ้นกับสเปนเลยนะครับที่จะเข้ารอบสกอตแลนด์เหลืออีกแค่นัดเดียวเท่านั้นก็จะลอยลำเข้ารอบไปนะครับสำหรับทางด้านของสกอตแลนด์สเปนบังคับชนะครับนอร์เวย์เสมอมีสิทธิ์ลุ้นนะครับในบ้านนะครับถือว่าสนุกครับสำหรับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของสเปนครับเปิดขาดทีเดียวที่ครึ่งลูกนะครับคู่นี้เนี่ยน้ำเต็มด้วยสำหรับทางด้านของสเปนสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำบวก10คู่นี้เราร้อยหลามองว่าทางด้านของสเปนครับน่าจะโหมบุกเข้าใส่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยก็มีการตั้งรับรอสวนกับแดนกลาง
ก็พอสู้ได้นะครับเกมแดนเกมรุกเนี่ยถือว่ามีทีเด็ดที่ขาดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าฮาแลนด์เนี่ยจะพากองหลังสเปนทัวร์หรือไม่นะครับเพราะงั้นคู่นี้สนุกครับเปิดราคามาครึ่งช่วงตัวขาดๆแบบนี้ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของสเปนนะครับมีโอกาสที่จะชนะแต่คู่นี้เหล่าหลาชอบไปที่นอร์เวย์ครับเล่นในบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่นอร์เวย์ครับราคาครึ่งลูกครับจัดไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของเวลส์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโครเอเชียครับคู่นี้2นัดล่าสุดเจอกันมาเนี่ยเสมอกันมาครับ1ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นปี2019ครับเป็นโครเอเชียที่ชนะได้ในบ้านนะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของโครเอเชียทั้งนั้นนะครับย้อนไปไกลหน่อยนะครับแต่นัดล่าสุดเจอกันเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับมาดูผลงานกันบ้างครับเวลส์นัดล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับชนะยิปรอต้าไป 4-0 ครับก่อนหน้านั้นชนะลัตเวียไป 2-0 นะครับเสมอเกาหลีใต้นะครับแพ้ตุรกีครับในกลุ่มเนี่ยก็แพ้อาร์เมเนียครับชนะลัตเวียเสมอโครเอเชียนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่ไกลๆนะครับสำหรับเวลส์สถิติ20นัดเวลส์ชนะ5เสมอ6แพ้9ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป10เจ้าไป3แพ้ไป7สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12ก็ถือว่าเป็นบอลอีก1ทีมครับทีมชาติสำหรับเวลส์ที่กินแฮนดิแคปได้เยอะพอสมควร2นัดที่เหลือของเวลส์นะครับไปเยือนอาร์เมเนียแล้วก็เปิดบ้านรับตุรกีนะครับมาดูทางด้านของโครเอเชียบ้างครับหลังจากที่นัดล่าสุดพลาดท่าแพ้ให้กับตุรกีไป1ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะอาร์เมเนียนะครับชนะลัตเวียถึง 5-0 นะครับผลงานในกลุ่มเนี่ยชนะตุรกีเกมเยือนนะครับเสมอกับเวลส์นะครับในบ้านนะครับสถิติ20นัดครับทำเงินไป14นัดแพ้ไป6นัดนะครับสถิติเฉพาะตัวเนี่ยชนะ10เสมอ8แพ้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับสำหรับทางด้านโครเอเชีย2นัดที่เหลือครับนัดหน้าไปเยือนลัตเวียหลังจากนั้นเจออาร์เมเนียนะครับก็ไม่ได้เป็นงานยากอะไรสำหรับโครเอเชียก็เจอกับอาร์เมเนียที่เป็นงานยากเท่านั้นแต่เล่นในบ้านนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของโครเอเชียครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกนะครับน้ำลบ10สวยๆเลยนะครับทางด้านของราคาสูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของโครเอเชียครับเหนือกว่านะครับแม้ว่านัดล่าสุดในสุดสะดุดแพ้กับตุรกีมาแต่เชื่อว่าผู้เล่นนะครับของโครเอเชียนัดนี้พร้อมมากกว่านัดที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเยือนเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างชั้นก็พอสมควรนะครับสำหรับเวลกับโครเอเชียคู่นี้เราละให้ต่อที่โครเอเชียครับราคาครึ่งลูกครับน้ำลบ10สวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับอยู่ร่วมกลุ่มกับคู่เมื่อกี้นะครับเป็นทางด้านของตุรกีครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลัตเวียนะครับเจอกันมานัดล่าสุดตุรกีชนะไป2ประตูต่อ3ครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของตุรกีครับชนะได้ในการคัดเลือกบอลโลกนะครับ2ประตูต่อ1ครับแม้ถึงแม้ว่าจะชนะไม่ขาดเนี่ยก็เป็นทางด้านของตุรกีนะครับที่ชนะได้2นัดล่าสุดนะครับแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ย7นัดเป็นทางด้านของลัตเวียทำเงินได้ถึง7นัดนะครับทำเงินได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับลัตเวียนะครับแต่สถิติส่วนตัวเนี่ยตุรกีชนะ2เสมอ5แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของตุรกีครับผลงานนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะโครเอเชียมา 1-0 เกมเยือนนะครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับญี่ปุ่นในอุ่นเครื่องครับ 4-2 เสมออาร์เมเนียครับชนะเวลส์ชนะลัตเวียนะครับแพ้ให้กับโครเอเชียชนะอาร์เมเนียนะครับก็ถือว่ายังพอสนุกอยู่นะครับสำหรับทางด้านของตุรกีนะทางด้านของลัตเวียบ้างครับสถิตินะครับนัดล่าสุดในฟอร์มดีนะครับเอาชนะทางด้านของอาร์เมเนียมาได้นะครับ2ประตูต่อ0แล้วก็มีโทษแบนด้วยครับ1คนก่อนหน้านั้นครับแพ้รวดนะครับไม่ว่าจะแพ้เวลส์นะครับแพ้โครเอเชียแพ้อาร์เมเนียนะครับในเกมเยือนแล้วก็แพ้ตุรกีในบ้านนะครับในสถิติเนี่ยสำหรับลัตเวียนะครับ20นัดครับชนะ7เสมอ5แพ้8ครับเปิดตลาดไป20นัดแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยทำเงินได้ถึง12นัดครับแพ้ไป8นัดสกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำ11นัดหน้าครับทางด้านของลัตเวียเจอกับโครเอเชียนะครับงานยากเลยถึงแม้ว่าลัตเวียครับไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลุ้นเข้ารอบแล้วนะครับในตารางกลุ่มนี้นะครับกลุ่มดีนะครับก็ลุ้นกับทางด้านของตุรกีโครเอเชียนะครับมีอาร์เมเนียแล้วก็เวลส์ตามอยู่ห่างๆนะครับยังมีโอกาสสำหรับทางด้านของโครเอเชียแล้วก็เวลส์นะครับลัตเวียนี่หมดสิทธิ์ลุ้นไปแล้วนะครับมี3แต้มเท่านั้นนะครับตุรกีครับนัดนี้ถ้าชนะนะครับเข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องรอลุ้นโครเอเชียเลยแหละครับทางด้านของเวลส์นะครับกับทางด้านของอาร์เมเนียที่มี7แต้มก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับถ้าทางด้านของเวลส์ทำได้ดีนะครับเสมอกับโครเอเชียเนี่ยตุรกีก็ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับนัดนี้ก็ตุรกีต้องลุ้น2ฝั่งเลยนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของตุรกีครับเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำขาวสวยมากนะครับสำหรับราคานี้สกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเต็มน้ำลบ10ครับราคาที่2เนี่ยอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับน้ำเกือบเต็มนะครับคู่นี้ยังมองว่าตุรกีครับ
ับล่าสุดเนี่ยฟอร์มประทับใจมากนะครับที่เอาชนะทางด้านของโครเอเชียได้นะครับไปเยือนแล้วก็เก็บ3แต้มสำคัญมาได้เลยนะครับตุรกีนัดนี้เนี่ยยังมองว่าเหนือกว่าลัตเวียค่อนข้างที่จะเยอะครับเล่นในบ้านด้วยครับ2เม็ดน่าจะมีลุ้นกันที่เม็ดที่3ไม่น่าจะยากนะครับเพราะงั้นคู่นี้ลุ้นไปที่ไก่งวงตุรกีครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับจังหนับรับตังกันไปครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของโปแลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโมโดวาครับนัดล่าสุดเจอกันมาครับโปแลนด์ไปเยือนโมโดวาพลาดท่าแพ้มา3ประตูต่อ2นะครับไล่ยังไงก็ไล่ไม่จนเลยครับทางด้านของโปแลนด์ในนัดนั้นนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องชนะโมโดวามาได้ครับ1ประตูต่อ0ส่วนมากก็เป็นโปแลนด์นะครับเจอกันมา5นัดโปแลนด์ชนะไป3ครับเสมอกันไป1โมโดวาชนะ1ก็เป็นนัดล่าสุดนะครับแฮนดิแคปเนี่ยก็ยังเท่ากันอยู่นะครับที่เปิดมาผลงานกันบ้างครับโปแลนด์นัดล่าสุดไปเยือนหมู่เกาะแฟโรนะครับชนะมาได้2-0แล้วก็ทำแฮนดิแคปได้ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามโปแลนด์ทำเงินทั้งหมดนะครับไปเยือนอัลเบเนียแพ้2-0ครับชนะหมู่เกาะแฟโร2-0ในบ้านนะครับแพ้โมโดวาชนะเยอรมนีครับชนะอัลเบเนียนะครับแพ้เช็กแพ้ฝรั่งเศสยังมีปัญหากับเกมเยือนอยู่แต่นัดนี้เล่นในบ้านนะครับทางด้านของโปแลนด์มาดูสถิติกันบ้างครับเล่นไป20นัดล่าสุดครับโปแลนด์ชนะ9เสมอ3แพ้8ครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป9เจ้าไป2แพ้ไป9ยังเท่าตัวอยู่นะครับก็สูง6สกอร์ต่ำ14ครับยิงไม่ค่อยจะเยอะเลยครับสำหรับโปแลนด์เนี่ยบอลไม่ค่อยจะถึงข้างหน้าสักเท่าไหร่นะครับมาดูทางด้านของโมโดวาบ้างครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับสวีเดนในอุ่นเครื่องครับ 3-1 ก่อนหน้านั้นเอาชนะทางด้านของหมู่เกาะแฟโรในเกมเยือนครับ1ประตูต่อ0เสมอออสเตรียครับ 1-1 ชนะโปแลนด์ครับแพ้อัลเบเนียเสมอเช็กเสมอทางด้านของหมู่แฟโรนะครับสถิติ20นัดหลังครับโมโดวาชนะ7เสมอ4แพ้9แฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงินไป9ครับแพ้ไป11สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับคู่นี้มาดูทางด้านของตารางคะแนนกันบ้างครับนัดสุดท้ายของนัดก่อนนัดสุดท้ายนะครับของโปแลนด์นะครับเปิดมากลุ่ม E นะครับแอลเบเนียนำเป็นจ่าฝูงครับถือว่าค่อนข้างที่จะลอยลำนะครับชนะอีกนัดเดียวก็เข้ารอบแบบอัตโนมัติเลยนะครับเป็นแชมป์กลุ่มค่อนข้างที่จะเช็คค่อนข้างที่จะช็อคทีเดียวนะครับไม่ว่าจะตัวเต็งอย่างโปแลนด์เช็คนะครับก็มีแค่8แล้วก็9คะแนนเท่านั้นคู่นี้เนี่ยลุ้นกันเป็นอันดับที่2นะครับมีโปแลนด์เช็คแล้วก็โมโดวานะครับที่จะขับเคี่ยวกันในโค้งสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับโปแลนด์ถือว่าเสียเปรียบมากที่สุดนะครับเช็คถือว่าได้เปรียบมากที่สุดนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลายังมองว่าทางด้านของโมโดวานะครับนัดนี้เนี่ยไปเยือนเนี่ยถ้ามี1แต้มตัดแต้มของโปแลนด์ไปนัดสุดท้ายก็ยังมีลุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คนะครับเช็คต้องมี3แต้มถ้าได้3แต้มเต็มก็เป็น11คะแนนนะครับลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับด้านของกลุ่มอีกลุ่มนี้นะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของโปแลนด์ครับเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2นะครับน้ำขาวสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งครับ2ลูกครึ่งควบ3นะครับน้ำขาวเช่นกันคู่นี้เนี่ยมอโรวาสู้สุดใจแน่นอนนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดคะแนนเท่ากับโปแลนด์นะครับถ้าคะแนนน้อยกว่าโปแลนด์1คะแนนเท่านั้นถ้านัดนี้มีแต้มนะครับโปแลนด์นัดสุดท้ายชนะมอโรวาชนะเนี่ยลุ้นกันที่ประตูได้เสียเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของมอโรวาเนี่ยได้เปรียบนะครับที่ชนะมาในบ้านของมอโรวาด้วยนะครับ head to head ก็จะดีกว่านะครับแต่นัดนี้เนี่ยโปแลนด์ครับอยู่ที่เขาเท่านั้นเลยครับถ้านัดนี้ชนะเนี่ยโอกาสเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าโปแลนด์เล่นในบ้านครับแรงจูงใจเยอะกว่าเนี่ยกระหน่ำเกมรุกเข้าใส่มอโรวาแน่นอนครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่โปแลนด์ครับราคาลูกครึ่งครบ2หรือ2ลูกเต็มครับน้ำล้นๆครับจังหนับรับตังกันครบ6คู่ครับค่ำคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับไปทบทวนกันอีกทีครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับ6คู่ครับคู่แรกเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับกับเบลารุสก็ยังเชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนนาฬิกาน่าจะชนะขาดได้นะครับ2ลูกน่าจะมีครับ2ลูกครบ2ลูกครึ่งลุ้นกันที่เม็ดที่3ครับเบลารุสเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับเช็คกับหมู่เกาะแฟโรถือว่าได้เปรียบสุดๆนะครับสถานการณ์ในกลุ่มเจอกับหมู่เกาะแฟโรนาทีนี้ถ้ามี3แต้มนะครับลุ้นกันเป็นที่2ในกลุ่มเลยนะครับสำหรับเช็ค2ลูกครึ่งสำหรับเช็ค2ช่วงตัวครึ่งแบบนี้ครับขาดๆแบบนี้น่าจะทำเงินได้นะครับถึงแม้ว่าหมู่เกาะแฟโรช่วงหลังไม่ธรรมดานะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าเช็คในบ้านครับน่าจะเอาชนะได้แล้วก็ต้องยิงให้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปต่อที่เช็คครับราคา2ลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับนอร์เวย์กับสเปนนะครับทางด้านของสเปนบังคับชนะเท่านั้นนอร์เวย์ถ้าเสมอมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายนะครับถ้าสกัดแต้มของสเปนได้นะครับแย่งชิงตำแหน่งพื้นที่อันดับ3อันดับ2กันนะครับในกลุ่มอันดับ1นี่ปล่อยทางด้านของสกอตแลนด์นำไปไกลแล้วแต่ทางด้านของสเปนมีโอกาสพลิกที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงแล้วก็เข้ารอบอัตโนมัติได้บังคับชนะเท่านั้นสำหรับสเปนนะครับนอร์เวย์ถ้าจะลุ้นเข้ารอบต้องมีแต้มเท่านั้นในนัดนี้เพราะงั้นเล่นในบ้านด้วยครับเจอสเปนแบบนี้คุณภาพมาตรฐานทีมรวมถึงผู้เล่น
ไม่ต่างกันมากครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่นอร์เวย์ครับราคาครึ่งลูกครับคู่ต่อไปครับเวลส์กับโครเอเชียนะครับโครเอเชียต่อมาที่ครึ่งช่วงตัวครับดรามารุกวันนี้บังคับชนะเท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์เข้ารอบถ้าแพ้วันนี้หรือเสมอวันนี้เนี่ยตกรอบไปครึ่งขาเลยนะครับเพราะงั้นคู่นี้บังคับโครเอเชียครับให้ต่อที่โครเอเชียราคาครึ่งลูกครับคู่ต่อไปครับตุรกีกับลัตเวียนะครับตุรกีเปิดต่อมาที่2คู่ควบ2ลูกครึ่งนะครับตุรกีมีโอกาสที่จะขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงด้วยนะครับในกลุ่มนี้ลัตเวียช่วงหลังก็ไม่เอาอะไรแล้วนะครับเพราะงั้นไก่งวงวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านด้วยนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งสวยๆแบบนี้เอาหูเข้าแลกสักข้างนึงนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่ตุรกีครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายนะครับโปแลนด์กับอันดอร์ลาโปแลนด์กับมอลโดวานะครับโปแลนด์เปิดต่อมาที่ราคาลูกครึ่งควบ2นะครับราคาขยับขึ้นลงระหว่างลูกครึ่งควบ2กับ2ลูกนะครับโปแลนด์ถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยเกมรุกจะไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่นะครับเกมในแดนกลางบอลไม่ค่อยเชื่อมกับแดนหน้านะครับแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะทำประตูได้คู่นี้มองว่าสกอร์ต่ำแล้วก็ทางด้านของโปแลนด์เนี่ยน่าจะไม่เกิน2ลูกนะครับลูกครึ่งควบ2เอาหูสักข้างนึงก็น่าจะพอทำได้นะครับสำหรับทางด้านของโปแลนด์บังคับชนะเท่านั้นนะครับโปแลนด์นะครับในบ้านด้วยนะครับ3แต้มต้องมีครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โปแลนด์ครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด6คู่นะครับค่ำคืนนี้อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเราก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ที่แอดไลน์ครับ100RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับมีทีเด็ดจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้รับตังครับสวัสดีครับ